ต่ายชุติมาฟาดกลับดราม่าหลังโดนทัวลงปมข่าวย้อนเล่าซีนหวานอดีตสามีทิมทิธาจูบเท้าลั่นไม่เคยพูดขอหลักฐานหากจะโยงชื่อที่ไม่ได้เอ่ยถึงขอให้นึกถึงหัวอกตนบ้างล่าสุดวันนี้วันที่16กรกฎาคม2566ต่ายชุติมาโพสต์ไอจีทีฟาดกลับว่าจะถล่มเพื่ออะไรหรอคะจะดราม่าเพื่ออะไรคะจะยิงสู้ทำไมคะงงข้าขอแถลงแจ้งตรงนี้ว่าไม่เคยพูดประโยคพิธาหรืออดีตสามีจูบเท้าค่ะใครมีหลักฐานไปแคปมาทีค่ะในรายการพิธีกรถามถึงประสบการณ์สุดโรแมนติกในชีวิตรักที่ผ่านมาต่ายเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความทรงจำที่ประทับใจไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เรารู้สึกดีจะทำให้คนฟังตีความและพาดพิงถึงบุคคลที่เราอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงในชีวิตเรารบกวนหากใครจะโยงให้นึกถึงหัวอกของเราบ้างค่ะรบกวนไปดูคลิปสัมภาษณ์ก่อนค่ะก่อนจะพิมพ์หรือพูดอะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงานงานนี้แฟนคลับต่ายชุติมาเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจล้นหลามเลยทีเดียว